ันนี้ฝากเตือนหน่อยเพราะบางทีเราขับรถถ้ารถเสียบนทางด่วนคุณผู้ชมห้ามลงนะฮะแล้วโทรศัพท์แจ้งคือเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่ามีบางคนเนี่ยไปซ้ำเติมครอบครัวคนตายแต่เดี๋ยวจะบอกว่าเหตุผลคืออะไรขอย้อนกลับไปทางด่วนบุรพาวิถีก่อน คุณผู้ชมครับปรากฏว่าผู้ชายคนหนึ่งแกมากับครอบครัวเมียและลูก3แล้วก็พ่อกับแม่คุณผู้ชมฮะยางแกแตกแกลงมาเปลี่ยนยางข้างถนนจังหวะที่เปลี่ยนยางข้างถนนปรากฏว่ารถอีกคันหนึ่งพุ่งชนนะฮะจนกระทั่งคุณธีรยุทธแกตายต่อหน้าเมียหน้าลูก3ชีวิตพ่อกับแม่คุณผู้ชมเชื่อไหมนี่คือภาพเมียตอนลงมากอดศพผัวนะฮะขอย้อนภาพแล้วลองฟังเสียงเมียตอนที่พูดกับศพผัวแล้วก็เล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังหน่อยเขาเปลี่ยนอยู่คนเดียวเหรอใช่ค่ะพ่อคอยยืนบอกรถอยู่ค่ะแต่ว่ารถคันนี้เขาบอกว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยคุณผู้ชมครับมันมีภาพอื่นๆอีกเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะฮะเห็นบอกว่าภรรยาเองตอนที่ลงไปจากรถแล้วเห็นผัวเนี่ยนอนตายเห็นไหมฮะคือนี่คือทางด่วนคือต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะย้ำเลยว่าทางด่วนบางทีเราจะเห็นนะฮะเขาจะเขียนเตือนเลยว่าถ้ารถเสียให้กดเบอร์โทรศัพท์ปรากฏว่าแกลงไปซ่อมล้อรถเพราะยางระเบิดสุดท้ายอยู่ๆมันมีรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนแกตายฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนคนขับมาเนี่ยนะเป็นรถบรรทุก6ล้อนะฮะที่ทับร่างคุณธีรยุทธ์ตายคาที่มันจะมีภาพที่จะเข้าไปทำร้ายคนขับรถ6ล้อเมธานีใจเย็นดูนะฮะคือน้อง600เองอ่ะเดี๋ยวเราก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่ก็เข้าใจหัวอกญาติคนตายเพราะในรถเนี่ยคุณผู้ชมนะน่าจะ 6-7 ชีวิตเลยนะฮะแล้วล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องขึ้นทีมข่าวของเรายังไงขอแสดงความเสียใจกับพี่ที่เสียชีวิตด้วยเขามีลูก3คนนะฮะแล้วลูกนั่งอยู่ในรถด้วยนะฮะ3ขวบ10ขวบ12ขวบหันกลับมาเห็นพ่อนอนตายอยู่ข้างทางด่วนขณะเดียวกันเมียคุณผู้ชมฮะตะโกนบอกแม่โต๊ดตายแล้วแม่ลงมาเดินมาดูศพลูกชายก็จะเป็นลมอีกวันนี้ทีมข่าวเราไปที่วัดคงคารามเราไปเจอแม่คุณธีรยุทธ์ก็คือแม่วารีถามบอกแม่แล้วทำไมลูกชายลงไปเปลี่ยนล้อรถเล่าทางด่วนอันตรายจะตายคุณผู้ชมครับวันนี้คุณแม่บอกว่าที่ลูกยอมลงไปเปลี่ยนล้อรถก็เพราะลูกเป็นช่างสัญชาตญาณช่างยางระเบิดเปลี่ยนเป็นก็เลยลงแต่ทางด่วนรถมันเร็วนะฮะแล้ว6ล้อเนี่ยเขาอ้างว่าเขามาเร็วเขามองไม่เห็นจริงว่าเนี่ยคือจอดแล้วเข้าใจว่าน่าจะเปลี่ยนล้อตรงบริเวณเขาเรียกอะไรตัวน่าจะแอนออกไปนอกถนนด้วยคือตรงจุดนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะว่าขอบทางแทบจะไม่มีที่พักรถได้เลยอ่ะแล้ววันนี้แม่ก็เลยบอกเหตุผลที่ไปเปลี่ยนล้อบนทางด่วนเพราะลูกเป็นช่างเลยอยากจะเปลี่ยนเองไม่นึกว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เพราะหลายคนไปตำหนิว่าทางด่วนเขาห้ามลงมันอันตรายเดินไปถามว่าไม่เห็นเหรอที่ชนอ่ะเขาบอกไม่เห็นเมาหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่เมาแค่นั้นแหละแล้วเขาก็ไม่ได้มาขอโทษขอโพยอะไรกับเราเขาก็ไม่มาดูคนตายด้วยนะเขาก็ยืมโทรศัพท์อะไรของเขาอ่ะแค่นั้นแหละตอนนั้นที่ชนตอนที่โบกรถเนี่ยค่ะคุณพ่อใส่เสื้อสีแดงส้มเสื้อยืดเห็นชัดเจนเลยคันอื่นๆหลบไหมคะหลบแต่คันนี้คันเดียวคันนี้คันเดียวที่มุ่งมาใช่ตรงมาอย่างเดียวใช่ชนผู้ชมครับแล้วพี่กู้ภัยเล่าดีมากเลยนะครับพี่กู้ภัยเนี่ยแกบอกว่าจริงๆแล้วในรถคันนี้พ่อของคนตายเนี่ยพ่อเลี้ยงออกไปใส่เสื้อสีแดงยืนโบกรถระหว่างที่คนตายกำลังเปลี่ยนยางแต่ปรากฏว่ารถ6ล้อเนี่ยอ้างว่ามองไม่เห็นเลยทับไปจนกระทั่งกะโหลกแตกกู้ภัยบอกฝากเตือนเกิดอะไรก็ตามแต่บนทางด่วน1543แจ้งเบอร์นี้อย่าลงเองนะฮะอันตรายมากนี่ฮะเนี่ยเรานั่งอย่างนี้เลยที่พี่กู้ภัยโอ้โหเอาจริงนะคือมันไม่ได้นั่งหลบเข้าไปข้างในถูกไหมฮะมันอ่ะพูดง่ายคือก้นน่ะออกถนนลองฟังเสียงพี่กู้ภัยเดี๋ยวฮะปกติบนบูรพาวิถีหรือว่ามอเตอร์เวย์ครับรบกวนนะครับให้นั่งอยู่ในรถนะครับไม่ต้องลงนะครับให้ประสานทางกู้ภัยในท้องที่นะครับคือบนบูรพาวิถีก็จะมีของกู้ภัยของทางด่วนของเขานะครับให้ประสานตรงนั้นนะครับให้เขามาก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยน